สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ในบทที่15เรื่องอุณหภูมิและความร้อนสำหรับโจทย์4ข้อแรกนั้นเป็นการเปลี่ยนค่าอุณหภูมิจากสเกลหนึ่งไปยังสเกลหนึ่งนะครับสเกลของอุณหภูมิที่เราคุ้นเคยก็เช่นเซลเซียสเคลวินฟาเรนไฮต์3สเกลหลักๆถามว่าถ้าเราต้องการจะแปลงจากเซลเซียสไปเป็นเคลวินหรือจากเคลวินไปเป็นฟาเรนไฮต์เนี่ยเรามีหลักการอย่างไรหลักการนะครับผมให้ไว้กว้างๆก็คือให้เราเอาอุณหภูมิใดๆลบจุดเยือกแข็งหารด้วยจุดเดือดลบกับจุดเยือกแข็งอะเห็นหลักการแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยสมมุติว่าข้อ1โจทย์บอกว่านะครับให้เราเปลี่ยนอุณหภูมิ107องศาฟาเรนไฮต์ไปเป็นองศาเซลเซียสมันก็จะเป็นการจับคู่กันนะครับจับคู่กันระหว่างอะไรกับอะไรครับก็คือเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์เราดูครับผมก็จะเขียนอุณหภูมิองศาเซลเซียสไว้แล้วก็ลบกับ0ก็คือจุดเยือกแข็งนะครับแล้วก็หารด้วยจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งของสเกลองศาเซลเซียสซึ่งจุดเดือดขององศาเซลเซียสก็คือ100ใช่ไหมครับจุดเยือกแข็งก็คือ0 100ลบ0ก็เลยได้100ด้านล่างทีนี้ฝั่งองศาฟาเรนไฮต์ก็ทำเช่นเดียวกันผมก็เอาสเกลขององศาฟาเรนไฮต์ตั้งลบกับจุดเยือกแข็งซึ่งนั่นก็คือ32หารด้วยจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งก็คือ212ลบกับ32ก็เป็น180นะครับพอได้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์ให้กลายเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็จัดรูปนะครับเราก็แทนค่าลงไปเห็นไหมผมก็แทนค่าองศาฟาเรนไฮต์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 107.0 ลงไปก็จะได้คำตอบออกมาคือ 41.6 องศาเซลเซียสนั่นเองซึ่งก็ตรงกับเฉลยนะครับต่างกันนิดเดียวอาจจะเป็นที่การปัดหน่วยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนสเกลจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ทีนี้เรามาดูข้อ2บ้างโจทย์ในข้อ2เขาให้เปลี่ยนจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนอะไรครับสูตรเดิมคือสูตรนี้นะครับเราก็แทนค่าองศาฟาเรนไฮต์ลงไปนะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาได้คำตอบ 52.7 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เฉลยผิดนะไม่ใช่ 42.8 เห็นไหมเอาละต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3อันนี้มาแบบแพ็คคู่เลยเขาให้เราเปลี่ยนหน่วยหรือสเกลของอุณหภูมิ400เคลวินเห็นไหมเคลวินไม่มีองศานะครับถูกแล้วเขียนถูกแล้วนะครับให้ไปอยู่ในหน่วยของเซลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮต์ก็จับคู่กันระหว่างเคลวินกับเซลเซียสแล้วก็เคลวินกับฟาเรนไฮต์นะครับก็ตามสูตรเลยนะครับอุณหภูมิใดๆก็คือ K ลบกับจุดเยือกแข็งหารด้วยจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งนะครับก็เท่ากับเซลเซียสลบจุดเยือกแข็งหารด้วยจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งนะครับอันนี้เราก็จะได้ K ออกมามีค่าเท่ากับ C บวกกับ273อันนี้น่าจะจำง่ายสุดนะผมว่าถ้าเราต้องการหาค่า C ก็เอาลบ273ย้ายไปนะครับเอาบวก273ย้ายไปก็จะกลายเป็น K ลบ273อันนี้ก็จะได้คำตอบออกมา127องศาเซลเซียสส่วนฝั่งนี้เราก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับเป็นการจับคู่ของเคลวินกับฟาเรนไฮต์นะครับก็จะได้สูตรออกมาหน้าตาสูตรนี้อาจจะดูยาวไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็คือสูตรนี้แหละแทนค่าลงไปนะครับเคลวิน400นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ 260.6
องศาฟาเรนไฮน์นะครับคำตอบกับเฉลยเนี่ยก็ใกล้เคียงกันรู้ไหมจุดไหนที่ทำให้คำตอบที่ผมทำกับเฉลยไม่ตรงกันก็ตรงนี้ครับ273นี่แหละในหนังสือบางเล่มหรือตามเฉลยคิดว่าใช้ 273.5 หรือไม่ก็ 0.6 นะครับทีนี้เราทำมา3ข้อแล้วนะครับข้อที่4ผมมีทำมาบ่อยแล้วแหละหมายถึงว่างั้นเราก็มาจำสูตรอันนี้ผมแอบได้ยินเด็กน้อยม.1ที่บ้านนะครับท่องแบบนี้บอกว่าท่อง KFC ผมก็งงว่าทำไม KFC มันก็คืออาศัยหลักการด้านบนนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามาลำดับสมการให้มันดูจำง่ายขึ้นนิดนึงก็ KFC ทั้งหมดนี้เท่ากันใช่ไหมก็หลักการเดิมลบกับจุดเยือกแข็งด้านบนใช่ไหมแต่ละตัวอันนี้จุดเยือกแข็งหมดเลยของแต่ละสเกลและก็หารด้วยจุดเดือดลบจุดเยือกแข็งอันนี้ก็คือน่าจะเป็น100ใช่ไหมหารกันแล้วลบกันแล้วคือ100อันนี้180อันนี้ก็คือ100ด้วยใช่ไหมทีนี้เขาก็คงตัดทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เป็น595 KFC 595อะไรเงี้ยโปรโมชั่นใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะจำไปใช้ได้เลยนะครับข้อนี้เขาให้เปลี่ยนจากไหนเป็นไหนเอ่ยให้เปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นเคลวินโอ้โหเราก็จับคู่เลยครับเนี่ยเคลวินใช่ไหมจับคู่ลงมาเท่ากับอะไรเท่ากับนี่จะพูดลงมาแต่ตื้อใส่เท่ากับอันนี้ลบออกไปอันนี้ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียน5ข้างล่างก็ตัดกันไปตื้อ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 ก็เหลือแค่นี้เองนะครับเขาให้เปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นเคลวินดังนั้นเคลวินของผมก็จะมีค่าเท่ากับ C บวกกับ273นะครับซึ่ง C โจทย์กำหนดให้มาลบ 245.92 บวกกับ273อันนี้ไม่ได้กดเครื่องคิดเลขเองนะครับแอบดูเฉลยเลย ได้เป็นบวกนะครับแยก 27.23 เคลวินนะครับโอเคสำหรับโจทย์ข้อ1ถึงข้อ4ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนสเกลของอุณหภูมิหวังว่าสูตร KFC โปรโมชั่น595จะสามารถทำให้พวกเราจำได้แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ